สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกันในช่วงของเดือนพฤษภาคม2562นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักเราจะมาดูในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวนะครับของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวแล้วก็ร่วมกับไพ่พยากรณ์ในช่วงของเดือนนี้ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับการอ่านไพ่มันจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะครับหรือว่าการอ่านแบบราศีเกิดของตัวคุณที่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับอิทธิพลของไพ่พยากรณ์ในช่วงของเดือนนี้เปิดไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูดวงดาวที่จะสอดคล้องกับไพ่กันนะครับอิทธิพลของดาวประจำตัวของชาวราศีกันคือดาวพุธดาวพุธเนี่ยได้โคจรเข้าไปอยู่ในราศีเมษเป็นในเรือนมรณะในช่วงของประมาณต้นเดือนพอช่วงของประมาณสักพักหนึ่งนะครับและดาวพุธนั้นจะโคจรเข้าไปสู่ราศีพฤษภก็จะถือว่าค่อนข้างดีขึ้นนะครับตอนแรกดาวพุธที่ตกในเรือนมรณะอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือการเดินทางต้องวางแผนให้ดีก่อนให้รอบคอบบางทีอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ต้องสะดุดติดขัดในเรื่องของการเดินทางหรือบางทีอาจจะมีการแบบหลงลืมบ้างนะครับหรืออาจจะต้องระมัดระวังในช่วงแรกคือต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอย่างที่บอกไปแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของแผนการงานที่มีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงหรือมีการย้ายถิ่นหรือย้ายในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการงานแล้วดาวพุธก็จะโคจรเข้าสู่เรือนสุภะในราศีพฤษภในช่วงของประมาณกลางและปลายเดือนไปก็อาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของวาจาคำพูดด้วยนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสกับดาวเสาดาวพฤหัสคือดาวคู่ครองของตัวคุณและเพศตรงข้ามรวมไปถึงหุ้นส่วนคู่สัญญาโคจรกุมกับดาวเสาร์มันเป็นคู่ขัดแย้งยังไงก็ต้องระมัดระวังแล้วก็คุยกันให้ดีๆด้วยนะครับเล็งกับดาวราหูที่อยู่ในเรือนกัมมะด้วยคือกลางฟ้าและเป็นเรื่องของการงานคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำแล้วต้องมีการคิดการไตร่ตรองให้ดีก่อนแล้วดาวพฤหัสจะถอยหลังกลับมาที่ราศีพิจิกอีกครั้งหนึ่งตามที่ทำคลิปในเรื่องของดาวพฤหัสบดีถอยหลังให้แล้วนะครับไปรับชมรับฟังกันได้นะครับส่วนอิทธิพลของดาวการเงินนั้นโคจรไปเล็งกับลัคนาเป็นตำแหน่งมหาอุดในช่วงของต้นเดือนถือว่ามีการเงินที่เฟื่องฟูมากๆเลยมีในเรื่องของสิ่งที่ดีมีความรักที่มันที่เหมือนกับแบบว่ามีน้ำเมตตาแล้วดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่เรือนมรณะในช่วงของประมาณกลางเดือนและปลายเดือนไปอันเนี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับยังไงก็มีทั้งดีและเสียก็ขอให้คุณนั้นค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆตึกตองกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทำอะไรที่มันหุนหันพลันแล่นบางทีอาจจะเกิดความเสียหายเพราะดาวประจำตัวกลุ่มกับดาววินาศที่เป็นมหาอุดรุ่นอยู่ในเรือนมรณะด้วยยังไงก็พยายามสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกต่างๆด้วยนะครับอิทธิพลไพ่เมย์เอนเนอร์จีหลักของตัวคุณในช่วงของเดือนนี้ได้คิงออฟวานเกิดขึ้นคิงออฟวานนี้นะครับหมายถึงในลักษณะของตัวตนของตัวคุณนั้นอาจจะค่อนข้างหุนหันพันแล่นร้อนแรงกับการกระทำนิดนึงเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจำตัวกลุ่มกับดาวอาทิตย์นะครับแล้วอยู่ในราศีเมษเนี่ยเป็นราศีธาตุไฟอาจจะทำให้รู้สึกเหมือนไฟสุมสวงอาจจะต้องแบบว่าร้อนที่ต้องเดินทางบ่อยแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งไหมอาจจะยังอาจจะเป็นช่วงของปลายเดือนนะครับอาจจะมีการปรับตำแหน่งในช่วงของตอนนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ได้เพราะว่าดาวการงานไปอยู่เรือนสุภะนะครับมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งในช่วงของประมาณกลางและปลายเดือนไปแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการแปลถิ่นฐานใหม่นะครับหรือการย้ายที่ย้ายทางเราก็คงเตรียมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างไว้อิทธิพลของดาวราหูก็ไปเบียนอยู่ในเรือนกรรมะด้านกลางฟ้าก็คือเรือนของการงานทำให้คุณนั้นอาจต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพราะดาวราหูมาจากเรือนอาริ
นะครับแต่แก้ไขปัญหาเราจะได้ในเรื่องของสิ่งที่ดีเกิดขึ้นและได้รับในเรื่องของการซัพพอร์ตสัดส่วนกับเจ้านายหรือว่าคนต่างๆจะให้การยอมรับกับตัวคุณนะครับอิทธิพลของการงานนะครับยังบ่งบอกว่าคุณอาจจะขยันทำงานเป็นพิเศษเลยในช่วงของเดือนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าดาวศุกร์นั้นได้โคจรไปเล็งลัคนาของตัวคุณทำให้การเงินของคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงมากขึ้นแล้วก็แบบหาเงินหาทองกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวการงานนั้นไปกลุ่มอยู่ในเรือนกับดาวการเงินไปสักพักหนึ่งนะครับก็หมายความคุณอาจจะขยันอดทนในเรื่องของการทำงานแต่ทำดีมีผลนะครับแล้วมันก็จะพัฒนาไปในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีไพ่การเงินขึ้นมาถึง4ใบเลยทีเดียวแล้วก็ไพ่การเงินเนี้ยยังบ่งบอกว่าเป็นธาตุดินคือคุณอาจจะได้รับในเรื่องของที่ดินมรดกอสังหาต่างๆนะครับมีไพ่10เหรียญเกิดขึ้นไพ่ King of Pentacles เกิดขึ้น2ใบนี้หมายถึงคุณอาจจะได้รับในเรื่องของมรดกตกทอดนะครับได้ในเรื่องของรายได้สิ่งต่างๆที่ค่อนข้างมากใครที่ลงทุนก็จะได้การเงินที่เฟื่องฟูโดยเฉพาะใครทำงานที่เกี่ยวกับนายหน้าที่ดินหรือใครที่มีเกี่ยวกับเรื่องอสังหาต่างๆคุณจะขายได้มากๆเลยนะครับ10เหรียญและคิงเหรียญเนี่ยไม่ใช่แค่ขายได้นะครับคุณมีโอกาสได้ที่ดินด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของบ้านยวดยานพาหนะต่างๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของสิ่งเหล่านี้มั่นคงมากขึ้นและยังรวมไปถึงใครทำงานออนไลน์ก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะครับเพราะคิงเหรียญเนี่ยคืออัดวานเลยของในเรื่องของความรวยเศรษฐีร้อยล้านพันล้านได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าทุกคนเนาะหมายความว่าแค่หลักล้านก็ถือว่ารวยอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ10เหรียญเข้ามา10เหรียญคือความอุดมสมบูรณ์การได้รับในเรื่องของที่ดินความเป็นอยู่ที่มั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นหรือเป็นในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างสะพัดเลยนะครับประมาณเนี้ยแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับคุณได้ในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างขยันทำก็จะได้ตังค์ที่เป็นกอบเป็นกำนะครับการลงทุนก็ได้กำไรได้ในเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีนะครับการแก่งการก็จะแบบต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขคุณก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีนะครับแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเพศหญิงทั้ง2คนเลยคิงไม้เท้าแล้วก็ในเรื่องของเอ็มเพรสอาจจะเป็นบิดามารดาของตัวคุณนั้นส่งเสริมในเรื่องของการให้เงินไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับอาจจะเป็นพ่อหรือแม่สามีพ่อหรือแม่ภรรยาให้ไปลงทุนในเรื่องของการค้าขายก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับส่วนใครที่ทำงานประจำก็จะได้รับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณแต่บางทีคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเห็นผิดในบางคนคุณก็คงต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็พยายามที่จะเข้าหาทางผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็พูดคุยนะครับพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นเขาก็จะให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับตัวคุณส่วนในเรื่องของการลงทุนนะครับในเรื่องของเพศตรงข้ามต่างๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ร่วมหุ้นการลงทุนที่ดีเพราะมีดาวศุกร์มาเล็งกับลัคนาของตัวคุณเป็นมหาอุดเลยคือหมายถึงว่าคู่ตรงข้ามนะครับจะหุ้นส่วนต่างๆน่ะจะนำมาซึ่งในเรื่องของสิ่งที่ดีเพราะดาวหุ้นส่วนเป็นเกษตรและดาวศุกร์เล็งนะครับก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของปันผลผลประโยชน์นะครับพากันรุ่งเรืองได้ในช่วงของเดือนนี้ใครที่ทำงานในเรื่องของเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนกันเนี่ยสองเลเวอร์เนี่ยเกิดขึ้นหมายความว่าคุณอาจจะได้รับพันธมิตรที่ดีแล้วก็คอยเกื้อหนุนสนับสนุนกับตัวคุณทำให้การงานของตัวคุณมีการขยับขยายแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับได้รับการร่วมมือที่ดีและก็มีการเงินที่เฟื่องฟูนะครับส่วนในเรื่องของ Nine of Pentacles เกิดขึ้นเนี่ยคือหมายความว่าคุณอาจจะใช้เงินเปลืองนิดนึงคืออันนี้คือต้องระมัดระวังนิดนึงคือราศีกันลัคนากันดาวศุกร์นั้นจะโคจรไปอยู่ในเรือนปัตตานีคือโกยเงินแล้วจะไปตกในเรือนมรณะในช่วงของประมาณสั้นนะครับประมาณไปปลายเดือนละคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆหรือการออกสังคมที่วุ่นวายมากเกินไปนะครับหรือว่าต้องไปเที่ยวไปมากับคู่ครองคนรักเนี่ยบางทีอาจจะแบบว่าใช้เงินเปลืองจนเกินไปก็ได้นะครับยังไงก็เก็บหอมรอมริบไว้สักนิดนึงก็จะดีสำหรับชาวราศีกันลัคนากันส่วนความรักจะมาไกด์ไลน์ให้สักเล็กนึงนะครับความรักของตัวคุณนะครับไพ่ใบแรกก็คือได้
ราชาถือไม้ราชาถือไม้เนี่ยคือหมายความว่าคุณอาจจะต้องเข้าใจนะครับหรือว่าเห็นอกเห็นใจคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับเพศตรงข้ามกับตัวคุณหรือคอยผลักดันกับเพศตรงข้ามของตัวคุณด้วยนะครับและเขาก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณแต่บางทีคู่ของบางทีตัวคุณเองนี่แหละที่จะอาจจะเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปหน่อยเพราะว่าบางทีคุณอาจจะปะทะกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังนั้นคงต้องระมัดระวังกับในเรื่องของวาจาระมัดระวังในเรื่องของการกระทำที่ร้อนแรงจนเกินไปอาจจะทำให้มีปัญหากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเล็กหนึ่งนะครับสักเล็กน้อยเนาะคงต้องระมัดระวังส่วนนี้ด้วยนะครับส่วนอิทธิพลของดาวคู่ครองนั้นโคจรมากุมกับดาวเสาร์และเล็งดาวราหูมันหมายถึงในเรื่องของความขัดแย้งบางทีอาจจะเกิดในเรื่องของการหย่าร้างกันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะดาวราหูกับดาวพระราชบดีไม่ถูกกันเป็นดาวแบ่งครึ่งเป็นดาวแห่งความที่แบบว่าขัดแย้งกันหรือบางทีก็กลุ่มดาวเสาร์อีกมันมีในเรื่องของเดทเข้ามานะครับแล้วก็มีจัสติสเกิดขึ้น2ใบเนี้ยมีโอกาสที่จะจบความรักความสัมพันธ์และมีโอกาสที่จะแยกทางกันหรือแบ่งสินสมรสแต่มันดีอย่างนึงคือคุณอาจจะได้รับในเรื่องของสินสมรสนะครับค่อนข้างเฟื่องฟูเลยทีเดียวคุณอาจจะเป็นม่ายหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่หย่าร้างกันแล้วได้เงินสินสมรสแบ่งสมรสค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมีเดทกับจัสติสคืออยู่ในขั้นตอนของการแบบแบ่งสมรสแล้วก็ในเรื่องของศาลยุติธรรมในเรื่องของการฟ้องหย่าสำหรับบางคนจะได้เงินที่ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าดาวศุกร์ไปเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนเพศตรงข้ามแต่มันไม่ทุกคนที่หย่าร้างแล้วจะได้เงินแบบนี้แต่หมายความว่าสำหรับราศีกันลัคนากันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะครับบางคนอาจจะได้เงินตกเบิกแต่บางคนอาจจะได้เงินจากการหย่าร้างบางคนอาจจะได้รับในเรื่องของเงินซัพพอร์ตอาจจะไม่ได้หย่าร้างกันก็ได้แต่แค่แบบแยกกันอยู่แล้วได้เงินซัพพอร์ตนะครับยังไงดาวพฤหัสก็เป็นเกษตรยังไงก็มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเหมือนกันแต่บางทีการที่พฤหัสเป็นเกษตรหมายความว่าเป็นดาวคู่ครองเนี่ยเขาอาจจะเอาแต่ใจกับตัวเองมากจนเกินไปแล้วคุณก็อาจจะเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปจนทำให้คุณอาจจะต้องมีปากเสียงกันหรือมีการละหองระแหงใจกันได้บ้างนะครับยังไงก็พยายามอดทนอย่าไปต่อต้านกับคู่ครองเพศตรงข้ามมากจนเกินไปเพราะว่าดาวแห่งการทะเลาะเบาะแว้งดาวแห่งความเข้าใจผิดกันหรือดาวแห่งการที่มันเหมือนกับเป็นคู่ศัตรูกันมาเล็งกันมากุมกันมันทำให้ความรักของชาวราศีกันลัคนากันอาจจะมีข้อบกพร่องไปสักเล็กน้อยนะครับส่วนอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นปฐุมเกณฑ์ให้กับลัคนาของตัวคุณถึงแม้คุณจะมีปัญหาถึงแม้คุณจะมีอุปสรรคสำหรับบางคนแต่บางคนกลับเป็นสิ่งที่ดีคุณอาจจะได้รับในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็คือมีหนึ่งถ้วยเกิดขึ้นบางคนอาจจะได้รับกันมีคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์นะครับมีเลิฟเวอร์ก็คือมีเสน่ห์ในเรื่องของการดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามานะครับหรืออาจจะได้รับในเรื่องของความรักความสุขความหวังบางคนอาจจะมีลักษณะของการที่ได้ความสุขในเรื่องของการที่มีคู่ใหม่นะครับมีความรักที่ดีเอ็มเพรสคือความรักที่มั่นคงความรักที่เป็นตัวจริงความรักที่เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเราต้องได้รับความรักความสุขการเติมเต็มครั้งนั้นที่ดีนะครับส่วนใครที่โสดก็พยายามหลั่นล้าชิวๆไปก่อนนะครับแล้วพยายามออกสังคมมากๆเผื่อคุณอาจจะได้เจอกับพบรักใหม่นะครับเนี่ยพบรักครั้งใหม่กับในเรื่องของความรักที่ดีอาจจะมีความรักที่เข้ามาแต่คงต้องดูก่อนเพราะบางทีอาจจะเป็นรักทางเลือกความรักทางเลือกทางนี้อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่มีแฟนอยู่แล้วแต่อยากจะแบบหาคนใหม่เพราะว่าคนนี้อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีปัญหาใจกันมีปัญหาระหองระแหงกันบ่อยเกินไปอยากจะหาคนที่ดีกว่านี้อะไรแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะซ้อนทางคุณหรือบางทีคุณอาจจะยังไม่เลิกขาดกับเขาแต่ก็เจอคนใหม่มันก็อาจจะเป็นเลเวอร์ได้นะครับยังไงก็คงค่อยๆประคับประคองไปก่อนหรือเลิกให้ได้ก่อนแล้วค่อยหาใหม่ดีกว่าเพราะบางทีความสัมพันธ์เชิงซ้อนอาจจะทำสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวคุณเองหรือกับในเรื่องของเพศตรงข้ามได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมติดตามในเรื่องของคลิปถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ